่มความมั่นใจในทุกการเดินทางด้วยถุงลมนิรภัย SRS โดยที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าขอเจ้าประเทศไทยจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเรียกชมบูธซูซูกิพบกับพวกเราได้ในรอบถัดไปชมรถนะครับผมในงานออโต้ซาลอนนะครับวันนี้เขาล้างรถกันตอน 5-6 โมงเย็นนะครับผมมาก็เลยไม่ได้อะไรเลยทั้งแผงใต้กันชนด้านหน้าหลังสีโมลิ่งเมทัลลิกค่ะรวมไปถึงในส่วนของ